พาผู้ชมไปที่อำเภอปายฮะนะฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนชมคลิปเลยดีกว่าเชิญครับเป็นไงโอ้ไปไหมอ่ะโอ้ยอันนี้น่าสนใจเอออย่างนี้พี่ก็ไปนะเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออหลายคนดูอยู่เอ๊ะยังไงคือน้ำมันลึกมากเหรอไม่ลึกฮะเดินได้แต่ว่าเขาอยากลอยไปไงเขาอยากลอยกันสนุกสนุกดูแล้วเป็นนักท่องเที่ยวหมดเลยนะพี่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะจำนวนมากเลยเขามาล่องห่วงยางกันที่แม่น้ำปายนี่แหละนะฮะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นคึกคักมีรอยยิ้มนะฮะเพราะว่าช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์นี้นะฮะจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ปายเป็นจำนวนมากอยู่แล้วทุกปีนะครับนี่แหละเขาก็มาอย่างนี้กันเขาบอกตามพวกถนนคนเดินช่วงนี้คนก็เยอะนะคนเยอะนะเชียงชาวต่างชาติเยอะก็ล่าสุดไปทำงานเชียงใหม่มาเจอแต่ชาวต่างชาตินั้นเลยเต็มเลยแบบเดินกันในเมืองแบบชิวๆเราก็เซฮัลโหลเลยแล้วก็ฮายเขาว่าเวลคัมทูไทยแลนด์เขาก็อยู่เมืองไทยครับอุตส่าห์อยู่เมืองไทยครับพูดไทยชัดกว่าเราอีกเนี่ยแต่ว่าก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราก็โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่ปายแม่ฮ่องสอนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาคึกคักค่ะตอนนี้เนี่ยตามแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่ในเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากถึง 2,241,195 คนเลยนะคะ wow. โดยอันดับ1เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียค่ะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีสงขลาแล้วก็ภูเก็ตค่ะโอ้ดีจังเลยเขาบอกว่าคาดว่าปีนี้นะจะมีนักท่องเที่ยวถึง28ล้านคนค่ะแล้วก็จะสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวได้มากกว่า 1.44 ล้านล้านบาทในประเทศเรากันเลยทีเดียวจริงๆเมืองไทยก็เป็นจุดหมายของหลายๆชาติที่อยากจะมาเที่ยวนะมันครบไปหมดเลยทั้งศิลปะวัฒนธรรมอาหารผู้คนแหล่งท่องเที่ยวมันแบบมันครบจริงๆอ่ะพี่ก๊อฟคนไทยทุกคนก็เป็นเอาง่ายๆเราก็คือเจ้าของประเทศอ่ะเจอนักท่องเที่ยวเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยนะยิ้มแย้มแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูเขาแบบว่าเหมือนมีปัญหาแล้วเข้าไปถามสักนิดนึงถ้าว่าพอจะพูดภาษาได้จะได้ช่วยเหลือกันเช่นบางทีอาจจะหลงทางอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ไอ้เรื่องกระเพรา100บาทอย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยนะเกินไปเรื่องนั้นเกินไปนะฮะ